คุณเจสซี่มนัสนันบุญโตประธานจัดงานมอบโลกรางวัล The World's Highest Award 2023วันเดียวจัด3งานณเวทีการประกวด The Star Model Thailand and International 2023พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ Blink น้อง Angie Angelina Johnson จะได้เป็นคนแรกของค่ายเพลง TSM Entertainmentจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆสำหรับการประกวด The Star Model Thailand and International 2023โดยมาดามเจสซี่คุณมนัสนันบุญโต CEO The Star Model Thailand จำกัดบรรณาธิการนิตยสาร Talent Kiss and Teens และธุรกิจในเครือแบรนด์เสื้อผ้า Angie Bo สถาบัน TSM Artists Academy และถือเป็นผู้คร่ำวอดในวงการเดินแบบเด็กและแฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้าอย่างมีสไตล์โดยเฉพาะการสานฝันให้เด็กไทยมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นในด้านการเดินแบบถ่ายแบบลงนิตยสารชั้นนำซึ่งปีนี้จัดงานประกวดขึ้นเป็นปีที่3แล้วและยังคงได้รับความสนใจจากน้องๆและผู้ปกครองเข้าร่วมประกวดกันอย่างหนึ่งแน่นขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะคะของการประกวด The Star Model Thailand and International ค่ะใช่ค่ะก็ทุกรุ่นที่ว่าปีที่แล้วปีที่1ปีที่2ก็ได้เป็นนักก็คือได้เป็นนักแสดงแล้วก็ได้เป็นศิลปินกันไปหลายคนเลยคราวนี้ปีนี้เราก็เพิ่มรุ่นมินิเข้ามานะคะมินิก็คือเป็นรุ่นเด็กทารกซึ่งตรงเนี้ยเด็กก็จะได้ในงานของเกี่ยวกับพวกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนจนถึง21ปีอะค่ะที่ว่าจัดในการประกวดในครั้งนี้ใช่ค่ะในวันเทิงก็เราก็จะส่งให้กับฝ่ายแคสติ้งอะค่ะจะส่งให้ฝ่ายแคสติ้งส่งให้กับผู้จัดการดาราค่ะแล้วก็ให้กับค่ายต่างๆอย่างเช่นค่ายเพลงค่ายเกาหลีก็เมื่อช่วงต้นเดือนเมษาวันที่8เมษาค่ะก็มีค่ายของเกาก็จะมีค่ายของเกาหลีค่าย HM อะค่ะของ Entertainment ค่ายเกาหลียักษ์ของยักษ์ใหญ่เลยที่ว่าจะมีอยู่4ค่ายอะค่ะเขาก็เข้ามาที่สถาบันของTSM Academy เพื่อที่จะมาคัดเลือกเด็กของในสถาบันของเราเพื่อที่จะไปเป็นศิลปินของค่ายค่ะก็อย่างที่บอกว่าเด็กอะค่ะจะต้องได้รับการฝึกการที่เราพาเด็กมาประกวดในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการฝึกเด็กเพื่อให้มีลองร้องจริงเวทีจริงเต้นจริงเพื่อที่จะฝึกเด็กแล้วก็อย่างเหมือนอย่างของน้องเอ็นจี้เนี่ยค่ะที่เราฝึกนะคะเพราะว่าน้องเขามีความสามารถในการร้องเพลงแล้วก็เล็บได้ซึ่งแต่เราก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเก่งแล้วก็อยู่ในสายตาของค่ายดังๆอย่างเงี้ยค่ะเขาพอเขาเห็นปุ๊บผลงานน้องเขาก็สามารถที่พร้อมใช้งานได้เลยก็เพลงใหม่ของน้องก็จะเป็นเพลงแนวฮิปก็จะเป็นแนวเพลงฮิปฮอปซึ่งผสมกับก็จะผสมกับเพลงของล็อกนิดนึงนะคะแล้วก็น้องเขาก็จะถนัดเพลงล็อกซึ่งชื่อเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงบลิงก์อะค่ะซึ่งที่ได้มาร้องที่นี่เป็นที่แรกเลยก็ยังไม่ได้ทำมิวสิกวิดีโอแต่คิดว่าหลังจากนี้ก็จะทำมิวสิกวิดีโอของน้องซึ่งเพลงแรกก็ชื่อเพลงว่าฮอตนะคะซึ่งเราเพลงเนี้ยเราก็จะฝึกการให้น้องมีอัลบั้มของตัวเองพอหลังจากที่น้องพร้อมแล้วอะค่ะเราถึงจะจัดการตลาดจัดเพื่อให้น้องแบบโชว์มิวสิกวิดีโอแล้วก็ส่งต่อให้กับค่ายดังๆอะค่ะจริงๆเพลงบิ้งก็ออกมาแล้วนะก็ให้ฟังกันไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่โปรโมทเต็มร้อยเพราะว่าเราอยากให้เด็กอะค่ะพร้อมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเพลงปล่อยไปแล้วเราจัดการตลาดหรือลงอะไรเงี้ยซึ่งเด็กยังไม่เด็กอย่างที่บอกต้องกล้าพูดมันส่วนมันต้องพร้อมนะต้องกล้าพูดกล้าแสดงพอพูดปุ๊บต้องรู้ตรงนี้ต้องฝึกอีกตรงนี้ยังต้องฝึกน้องตรงนี้อยู่ค่ะซึ่งบางครั้งเด็กอ่ะเด็กเขาจะมีอารมณ์ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่อารมณ์ของเด็กพอหลังจากที่น้องพร้อมเนี่ยค่ะเราถึงจะจ้างโปรดักชั่นที่แบบใหญ่ๆแล้วก็ไปฝากไปคุยกับทางค่ายชื่อดังซึ่งคราวนี้เขาเห็นแล้วโอเคน้องพร้อมใช้งานเขาก็จะพาไปปั้นต่อค่ะเพลงนี้มีความพิเศษยังไงก็คือเป็นเพลงที่น้องถนัดมากเลยพ่อป้าน้องชอบแร็ปมาตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะโอเคก็อย่าว่าอย่างอื่นจะขอฝากนิดนึงพอดีเราจะขอให้
คุณโทนี่อะค่ะที่ว่าเป็นค่ายเพลงของทีทีเจใช่แล้วเขาจะมาร่วมกับเจสซี่ซึ่งอันนี้ก็อย่างขอสัมภาษณ์คุณเป็นเกี่ยวกับที่เราจะมาร่วมกันตอนนี้ก็คือมาร่วมกันจริงแล้วเปิดสตูดิโออยู่นะฮะแล้วก็พัฒนาเด็กที่มีความสามารถนะครับให้มาเป็นศิลปินนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมจอยแกงกับคุณเจสซี่เนาะก็จะเป็นลักษณะมาเทนศิลปินนะฮะในฝ่ายที่เป็นร้องกับเต้นนะฮะก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาแล้วก็จะมีการแสดงเข้ามาด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็เราเป็นเหมือนลักษณะถึงเอนเตอร์เทนเลยเนาะก็มีครบวาไรตี้เลยครับผมนะฮะเป็นค่ายเพลงด้วยเป็นสอนร้องโมเดลเอฟวิติงนะฮะผมจะมาช่วยในฝ่ายที่เป็นแคปดูแล้วก็สอนเต้นสอนร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มแล้วฮะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มรันในการเด็กที่เป็นศิลปินมาซ้อมนะฮะแล้วก็จะเริ่มโปรแล้วแล้วก็เราก็เริ่มเปิดรับสมัครเด็กๆที่มีความรักในเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องแสดงเพราะเราจะสอนแล้วไปต่อยอดในทุกๆแนวเลยทุกๆด้านนะไม่ว่าเป็นร้องเต้นเล่นละครทั้งหมดค่ะให้ครบเด็กสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ที่เพจนะคะของเดอะสตาร์โมเดลไทยแลนด์แล้วก็จะมีของเพจ Talent Kids and Teen ซึ่งเป็นหนังสือแมกกาซีนที่ว่าทางดิฉันได้จัดเพื่อที่เป็นการโปรโมทเด็กอะค่ะที่ว่าโรงเรียนนิสิตศาลค่ะมีทุกปีค่ะแต่คราวนี้เราจะเพิ่มเนาะเพิ่มดิเพิ่มแล้วเราเพิ่มแล้วเราคือเราจะเพิ่มเป็น The Star Dance Thailand จะมีการประกวดเต้นมีการประกวดร้องเพลงแล้วก็จะมีการตรวจความสามารถในการ MC พูดหรือการโชว์ต่างๆ acting อะไรต่างๆค่ะซึ่งจะเพิ่มมาซึ่งเรากะว่าจะจัดทุก3เดือนแต่ว่าของจัดใหญ่ก็คือปีละครั้งอย่างเนี้ยใครแบบจัดใหญ่เราจะปีละครั้งซึ่งเราจะมีงานของการรับรางวัลเข้ามาซึ่งจะมีเชิญดาราดังๆเข้ามาทุกปีที่ว่าน้องเห็นเนาะก็ปีนี้เราจัดนะคะก็จะมีดาราดังๆมาอย่างเช่นคุณตีสิวัตรคุณตั๊กวงกตแล้วก็จะมีคุณเต้ยที่แสดงหนังมาตาลดาใช่ก็มีหลายคนท่าไงเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเนี้ยค่ะ5โมงเย็นก็จะเป็นการของช่วงของการจัดรับรางวัลซึ่งเป็นหนังสือของ Talent Kids and Teen ที่เป็นคนจัดตั้งกับของ The Star Model Thailand แล้วก็จะเป็นของ GYB ที่เป็นคนจัดตั้งนะคะ